หลังจากคลิปที่แล้วครัพูดเรื่องประกันสังคมไปครับคลิปนี้ก็โดนกับตัวเลยครับนี่ฮะโดนเรื่องของจดหมายแจง้งให้สอนประกันสังคม สวัสดีคร no. ับน้องแทกมาน้ครับคลิปนี้เราอยู่ที่ซีรีส์จดบริษัทเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่คลิปท ouais ี right ่แล้วพี่น้องพูดถึงเรื่องประกันสังคมไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการเตรียมเอกสารไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมครับปรากฏว่าก่อนจะไปไม่กี่วันก็เจอเอกสารจากทางประกันสังคมส่งมาที่เป็นเอกสารแบบนี้นะฮะมีรูเข็หรือเปล่านะเดี๋ยวทำเี้าวแปะจะถ่ายให้จอดูก็คือขอเชิญพบเจ้าหน้าที่มาถึงแบบยิ่งใหญ่เลยมีตาฟูดมาบอกว่าเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่นั้นเพราะว่าคุณยังไม่ได้นําส่งประกันสังคมเลยคุณได้แจ้งข้อมูลลยังแคการรนําส่่งหือเปลา ซึ่งถ้าไม่มีคุณต้องมาทมําให้ถูกต้องนะครับหมายว่าถ้าเกิดคุณมีลูกจ้างแล้วตามที่กฎหมายกาหนดแล้วคุณยังไม่ยื่นเนี่ยคุณจะต้องมาขึ้นทะเบียนนายจ้างให้ถูกต,ต้องแต่อย่างที่บอกไปตอนที่แล้วใครยังไม่ดูนะกลับไปดูเลยตอนนั้นเราขึ้นทะเบียนเราเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยครับเราก็เลยไม่กลัวแล้วก็เลยถือเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักง,งานการสังคมครับพี่น้อมก็ไปถึงสำนักงานการสังคมเลยแล้วก็ไปติดต่อเอาบอกว่ามาขึ้นทะเบียนนายจ้างครับขับรถไปอย่างดีเลยหาที่จอดโคตรยากฮะแล้วก็เขาก็ให้จอดครับหนึ่งบอกสารั้ ที่เตียมวันต่อทนนี่แล้วไปกับทายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ให้มาเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งในนั้นสัมพันธ์นนี้บอกไว้เพิ่งรู้เหมือนกันคือด้วยความที่เอกสารเกี่ยวกับน,นายจ้างเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ต้องทําก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนในายจ้างมันต้องมีแผนที่แผนที่สถานประกอบการคือแผนที่ที่นายจ้างตั้งอยู่ของบริษัทเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็เรียบร้อยเตรียมไป,ปอย่างดีครับเชิร์ o ูเกิลแมใส่อะไรเงี้ยเรียบร้อยทำเรียบร้อยเลยทุกอย่างครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่เจ้าาหนทที่่บบออกวเะครั พอดีอยากให้วาดให้ครับแล้วก็เอากระดาษแม่แผนหนึ่งแล้วก็ให้วาดสรุปก็คือคุณต้องไปนั่งวาดร้านคืออยู่ไหนว่าวาดเป็นเส้นให้เขาเป็นคร่าวๆให้เขาแล้วก็เขียนที่อยู่ให้เขานะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ Google Map เขาอยากให้เป็นวาดด้วยมือหรือว่าวาดให้เรียบร้อยเป็นแบบทําเป็นวาดไปอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบวาดให้มันเรียบร้อยนั่นแหละดังนั้นถ้าเกิดใครไปขึ้นทะเบียนก็อย่าลืมวาดให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับทีนี้พอไปขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยเอกสารก็ไม่มีอะไรครับจริงๆแบบสามใบนั่นแหละครับที่แล้วถ้าเตรยยเนทีีรรกกอป อ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้จักกองทุนเงินทดแทนนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวสรุปไปฟังตรงนี้ครับกองเงินทดแทนเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากประการสังคมเนื่องจากกองเงินทดแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือลูกจา้างในกรณีที่ทางานแล้วมีปัญหาปัญหาที่ว่าคืออะไรนะครับคือการทำงานให้นายจา้างเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาในตอนนั้นหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดทุพพลภาพเกิดเสียชีวิตเกิดสูทายอ,อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเป็นตัวช่วยนะที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าทุน ค่าพื้นผูวสุขภาพต่างๆนะครับก็จะมีเลทการจ่ายคร่าวๆก็คือมันมเป็นคล้ายๆเงินประกันส่วนหนึ่งที่กองทุนนี้จะช่วยจ่ายให้ถ้าลูกจ้างเกิดอันตรายจากการทำงานให้ในายจ้างระหว่างการปฏิบัติงานกองทุนเงินทดแทนจะเป็นตัวจ่ายให้แต่ถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมจะคุ้มครองในแบบคือคุ้มครองในส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงนะครับเป็นการชดเชยช่วยเหลือให้อะไมว่าจะเป็นเจ็บป่วยคตรดปูดเสียชีวิตสงเคราะห์ปูดต่างๆก็คือเป็นสวัสดิการหรือว่าประกันว่างงานอะไรพวกนี้จะม็นอีกส่วนหนึ ัเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บต่างๆเนี่ยมันจะเป็นกองทุนเงยทดแทนแต่ถ้าเกิดไม่ได้เกิดขึ้นากับการทำงานก็จะเป็นเรื่องของประกันสังคม,มนะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันต้องจ่ายกองทุนเงินทดแทนด้วยเขาก็เลยบอกอ่ะพร้อมจ่ายเลยไหมครับก็บอกอุ๊ยเท่าไหร่วะไม่รู้เลยเขาบอกว่าอัตราการคำนวณเนี่ยมันขึ้นอยู่ความเสีย่ยงในการทำงานก็มีตั้งแต่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คูณกับจำนวนเงินที่ประมาณว่านายจ่ายจะต้องจ่ายกับลูจกจ้างคนนี้ทัน,นเสียไร่ั เป็นงานที่เสี่ยงมากก็คูณเปอร์เซ็นต์ที่สูงหน่อยเขาก็จะมีอัตรากห,หนดนะครับอย่างของพี่น้องเนี่ยทั้งปีนะครับปีนี้มันเป็นช่วงครึ่งปีก็คือทั้งปีมันคือ9 0 0 0 0มื่นะครับหมื่นห้คูณหแล้วก็อัตราเงินสมทบเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้นายจ้จางต้องจ่ายให้เนาะแต่เงินต้องจ่ายทั้งหมดก็คือร้อยแปดสิบบาทนะครับถามเขาว่าสแกนได้ไหมเขาบอกว่า,ามีสองแบบค่ะรับเงินสดหรือว่าเอาเดบิตไม้เนี่ยไปจ่ายที่ธนาคารหรือเขาเตอร์ธนาคารก็คือสแกนไม่ได้นั่นเองนะ ครับก็จ่ายเสร็จแล้วก็จะได้ใบเสร็จมาครับใบเสร็จนี้ก็ถือเป็นรายออจ่ายของนายจ้างนะครับหน้าที่ของนายจ้างคือปีหนึ่งจ่ายแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับโดยการจ่ายเงินของกอ,องเงินทดแทนเนี่ยจะจ่ายเป็นรายปีครับปกติเนี่ยต้องจ่ายภายในสามสิบวันนะตั้งแต่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปก็คือตอนไปที่ระเบียนต้องจ่ายเลยภายในสามสิบวันซึ่งจะตรงกับขึ้นทะเบียนประกันสังคมอยู่แล้วดังนั้นครั้งแรกที่คุณไปขึ้นทะเบียนคุณต้องจ่ายเลยถ้าเกิดขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับปีตต่่่อออๆไไปปเเนนนียย้งจาาใดืมกร เดิมนะครับผมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับพอ,อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าทุกเดือนอย่าลืมมาจ่ายนะคเพราะพระ้าจ่ายช้าเนี่ยไม่จ่ายหลังจากวันที่15ขอ,องเดือนถัดไปก็จะต้องเสียค่าปรับนะคะอย่ามาจ่ายช้านะคะเดี๋ยวมีปัญหานะคะอ่ะเราก็ถามว่าเอ้ยแล้วมันจ่ายพันไดน้ไหมครับอ่าเขาบอกว่าได้ค่ะแล้วเขาก็หยิบอันนี้มาให้ใบหนึ่งตึง้นนะงนี่นะเอกสารนี้นมาปุ๊บออกได้ค่ะมาเลยนะแล้วก็มาจ่ายผ่าน e service นะเ้าเรกวาเรา e service ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดไม่รู้ก็โทรไปถามได้น สออาทิตย์แล้วจำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาขึ้นทะเบียนกันดูสดๆตรงนี้นะด้วยความที่จำไม่ได้นะเป็นานซ่ามือใหม่ลองดูว่าเราทำยังไงบ้างนะครับก็เซิร์ฟตรงนี้เลยนะอีเซอร์บร,รรบ,อบริการสังคมนี่ระบบบริบการไอ้ทประกันสังคมนะเข้ามาหนิแบบว่าดูเขามีเครื่องมือให้นะจริงเขาก็จะบอกว่า้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเราเซิร์ชมาเจอแล้วนี่บริการอเทนีันะครับเริ่มต้นก็บอกให้คลิกตรงนี้ขอทำธุรก,กรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็เลื่อนตรงนี้ไปเลยนะครับอ่านไว้ก่อนนะครับตามสไตล์ โอ้ oh, ยาวละนี่มาเลยนะตรงนี้ยาวมาต้องกรอกข้อมูลนะบอกข้อมูลนายจ้างเป็นอะไรนะครับนี่ผู้ขอทำธุรกรรมอ๋อต้องกรอกข้อมูลนายจ้างก่อนใครแกเป็นใครก็กรอกข้อมูลตัวเอง้าไฟฝั่งนี้นะครบับ A few moments later ผู้ยืน่นคำขอครับผนนะต้องเป็นนี่เลยเจ้าของกิจการอุ้มสวยผูม้มีอำนาจลงนามนะครับเขาจะสร้างระบบาอัตโนมัตินะครับนี้ก็กรอกไปแล้วก็ชื่อสารประกอบการหาข้อมูลเลขที่บัญชีนะครับอะไที่บัญชีคือเลขที่บัญชีที่เขาให้นะครับเขาเรียกอะไรเลขที่บัญชีของประกันสังคมนะครับถามกับการเลขที่อะไรนะครับก็ใส่เข้าไป ทีนี้เลือกสินนทธิการทุนรูกรร้กันเขาก็ไม่ได้บอกเลยเราก็ไม่ได้ดูที่บุญสนะก่ออย่างเคลลยนะแล้วก็เลือกออทั้งหมดนะครับสิทธิการทุนรูกรร้กันให้ให้เลือกให้เลือกห้เให้เลือกอะไรอ่ะเลือกหมด้ะไม่รู้อะไรเลือกไปก่อนนะไม่ได้ถามใครเลยเราก็โทรหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะตอนนี้เจ้าหน้าทีดด่กเเ<ะ>็น่าจะหลักแล้วคือกรอกเลขล่ะนี่ฮะอ่ะโอเคกรอกทุอย่างเรียบร้อยกดดำเนินการต่อนี่เขาบอกว่านี่ระบบแนะนำส่งนี่ให้นักหนังอีเมลนะครับแล้วก็กดกลับไปหน้าแรกเพื่อกลับไปหน้าอีสุธอกกกรรรรายรายายลละเเอี้้มูบบบแวนนนคััั็ไปื่สงาาานนผ่ทงอีเมลซึ่งอันนี้้ถาจไมม่่ผผิดนนะเช็ค เอะาไรนี่ที่อีเมลนะครับแต่ว่าไหนละ่ะดาวเซนไม่ใช่เรื่องไหนอีเมลสแปมแพชยังไม่มาแปลว่าอะไรวะระบบจะส่งซอฟต์สองสองหนึ่งศูนย์หน้ากดกลับไปหน้าแรกกดกล,ก,าากลับไปหน้าจอละโอเคเขาจะบอกเอาส่งอีเมลว่าตามอีเมลที่ระบุไว้ใช่ไหมให้เรากลับไปที่หน้าจอละนะครับแต่อีเมลยังไม่มาสิงั้นคลิปนี้ฮะก็คือการสมัครทับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสมัครผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนะแต่น่าจะได้นะตรงจริงมันควรจะถูกต้องสิเราไม่ทำอะไรผิดใช่หรอเออใช่ป่ะอ่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้นนนะเเเดดีีี๋๋ยยยยววววสสมมััครรรรราาชิกบ้้้อแลโททไปหุ่งขึ นว่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รู้ปกติเขาจะบอกให้เข้าสู่ระบบใช่ว่าน้ำส่งพองในสุขภาพแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวให้โทรไปเดี๋ยวลองโทรไปดูว่าผ่านหรือเปล่าเพราะว่าอีเมลมันยังไม่มาสิเขาเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องไปยื่นเอกสารแนี่ยเขาพูดแบบนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้อีเมลไหมโอเคนี่คือขั้นตอนการขอยื่นบริการอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ามันต้องรอบุรีไฟใบอีเมลเนาะดังนั้นทิ้งไว้ก่อนสำหรับตอนนี้นะครับใครที่ดูตรงนี้นะครับก็ฝ่าดูยาวๆไปนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเป็นย เคยทำแล้วมีข้อแนะนำอะไรนะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามแท็กสปนเอรไว้ด้วยนะครับแล้วพวกผมจนคิดต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ